ครับลองสังเกตดูนะฮะสายที่5นะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะฮะแน่นอนว่ามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์โปร่งมาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้สิ่งที่จะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือการเล่น Ghost Note นะครับผมGhost Note ถ้าพูดง่ายๆก็คือเสียงบอร์ดเสียงที่เวลาเราเล่นแล้วเสียงโน้ตมันออกมาไม่ชัดนะครับเขาเรียกกันว่า Ghost Note จำได้ไหมฮะสมัยที่เราเล่นกีตาร์เนี่ยฝึกเล่นกีตาร์ใหม่ๆนั่งเล่นกับเพื่อนเวลาเราเล่นคอร์ดแล้วมันบอร์ดเนี้ยเพื่อนก็จะหัวเราะเราเฮ้ยจับคอร์ดบอร์ดแบบนี้ได้ยังไงดูแล้วมันเหมือนเป็นตาบาปติดตัวเรามาตลอดใช่ไหมฮะผมก็เป็นนะครับทุกคนเชื่อว่าคนที่หัดเล่นกีตาร์แรกๆก็เป็นกันหมดเพราะว่ามันยังจับคอร์ดไม่คล่องนะครับแต่เสียงนั้นเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในตอนที่เราคล่องแล้ว yeah. เราสามารถจับไอ้ความบอดของมันเนี่ยที่มันฟังไม่ชัดเนี่ยเอามาใช้ในการควบคุมจังหวะได้นะครับเอามาเล่นกับจังหวะบางทีเราไม่จำเป็นต้องดีดให้มันแบบเป็นโน้ตแบบโอ้ยยังไม่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่จำเป็นต้องดีดโน้ตให้มันชัดมากอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับในการควบคุมจังหวะเล่นกับจังหวะเนี่ยบางทีเนี่ย Ghost Note เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะสอนเรื่อง Ghost Note กันนะครับต้องขอบคุณกีตาร์ Gusta จาก Music Arm ด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Gusta GMX130MN นะครับ MN ก็คือไซส์มินินะครับผมแต่ว่ามินิแบบไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ไม้หน้าเป็นไม้แท้นะครับผมเป็น Solid Sitka Spruce ด้วยนะครับลืมบอกไซส์เป็นไซส์36นิ้วนะครับไม้ข้างกับไม้หลังเป็นลามิเนตนะครับก็คือเป็นไม้ Rosewood ตัวนี้เคลือบด้านทั้งตัวนะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับฟิกเกอร์บอร์ดก็เป็น Rosewood เช่นกันตัวนี้ภาคไฟฟ้าก็มีนะฮะมากับ Fishman เลยนะครับไซส์กระทัดรัดเหมาะมากสำหรับน้องๆที่กำลังอยากจะฝึกเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าผู้หญิงนะครับอยู่กับผู้หญิงก็ดูน่ารักดีนะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 7,000 ปลายๆนะครับสนใจสั่งซื้อก็ตามลิงก์ข้างล่างไปตามไปที่ Music Arm กดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคสเปคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Ghost Note อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเอามาเล่นกับจังหวะได้ยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับGhost Note นะครับอย่างที่ผมชอบนำมาใช้ก็คือชอบเอามาใช้ร่วมกับการเล่นเบสนะครับให้มันดูมีอะไรมากขึ้นให้มันมีการแบบควบคุมจังหวะให้มันแบบดูเป็นกรุ๊ปดูกระชับมากขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะฮะสายที่5นะครับสายที่5ที่ผมนำมาใช้นะครับส่วนของเบสจริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับนี่คือโน้ตที่ได้ยินชัดๆใช่ไหมฮะส่วนที่มันเป็นโกสโน้ตคือตัวนี้ปะปะปะตัวนี้แหละเป็นโกสโน้ตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเอามาใช้ร่วมนะครับกับการเล่นแค่นี้ตึงมันก็ดูไม่มีอะไรมากใช่ไหมฮะถ้าใส่โกสโน้ตเข้าไปนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วมันเล่นยังไงล่ะนะครับ Ghost Note นะครับการเล่นให้มันบอร์ดเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับวิธีการที่ผมทำให้โน้ตนี้เนี่ยเป็น Ghost Note นะครับก็คือผมผ่อนแรงในการทาบนะครับก็คือยกนิ้วขึ้นนิดนึงแต่ว่าอย่าให้หลุดออกจากสายนะครับก็คือผ่อนแรงนิดนึงแล้วดีดเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบ Ghost Note แล้วนะครับถ้าเรากดแน่นก็จะเป็นโน้ตปกตินะฮะได้ยินเสียงปกติแล้วเบาแรงนิ้วชี้ลงเท่านี้เองนะครับก็เป็นโกสโน้ตแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับก็มีแค่3ตัวเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นถ้ายืนพื้นเป็นโน้ตปกติก่อนก็คือตึมเห็นไหมฮะตึมแล้วผมจะแทรกนะครับในการเล่นใช้นิ้วชี้ด้วยนะครับมาเล่นเป็นโกสโน้ตด้วยนะครับนิ้วชี้งัดขึ้นนิ้วโป้งดีดลงในสายเดียวกันนะครับงัดขึ้นดีดลงและนิ้วชี้งัดขึ้นอีกเป็นลงขึ้นลงเท่านี้นะครับโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตปกติก่อนนะครับลงต่อไปโกสโน้ตนะครับขึ้นลงขึ้นแล้วตามด้วยโน้ตปกติแบบนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมฮะลงแบบนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงครับลงลองฝึกดูนะครับนะครับถ้าเป็น B minor
เซเว่นก็เหมือนกันครับเราเน้นแค่เรื่องของเบสนะครับในสายที่5นะครับเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยลงเห็นไหมฮะลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับสังเกตก้นโน้ตนะครับซีใหม่โอเคบีมิเนอร์โอเคพอเราเล่นร่วมกับคอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับเอาไปลองเล่นดูนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราเน้นในเรื่องของสายเบสไปก่อนแล้วกันฝึกในสายเบสไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะว่าเสียงบอร์ดแบบนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะการเล่น Ghost Note นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับหลายๆคนถ้าเข้าใจจังหวะแล้วเนี่ยสามารถใช้ Ghost Note เนี่ยไปเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นในการเล่นริทึมได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับลองเอาไปใช้ดูในเทคนิคนี้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับชื่นชอบยังไงนะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ